บัตรประจำตัวที่นำหน้าด้วยเลข0มีความสำคัญต่อบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มคนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีพวกเขากำลังรอบัตรเพื่อการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานแต่ว่ายังติดขัดในขั้นตอนของภาครัฐทำให้สิทธิที่พวกเขารอคอยต้องล่าช้าออกไปครับติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกลุ่มชาวบ้านพี่น้องไร้สัญชาติในเขตอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีกว่า50คนเดินทางไปยังอำเภอเพื่อถามถึงบัตรเลข0หรือบัตรผู้บ่มีสถานะทางทะเบียนซึ่งชาวบ้านเข้าใจว่าบัตรได้มาถึงอำเภอโดนแล้วแต่พวกเขาก็ยังบ่ทันได้รับบัตรเนื่องจากว่าทางอำเภออ้างว่ามีคนจำนวนหลายจึงจะต้องมีการจัดระเบียบเสียก่อนบ้านมาเพิ่นว่ามาดุ้นเติบแล้วครับแต่ว่ายังบ่ทันมีเวลาได้นัดหมายมารับเพราะว่าอยากไปอันหาแพทย์หาหมอเพื่อว่าบ่อยู่ดีมีแห้งนี่แหละคือผมไปอนามัยเพิ่นก็ถามหาบัตรแต่ว่าบัตรบ่ทันได้เลยไปคลินิกนี่นะแล้วก็ก็ถามหาเนี่ยมันบ่มีบัตรก็คือก็ได้เสียเงินคือเก่าเนี่ยคันถ้าบ่มีบัตรมื้อนี้คือได้นัดหมายว่ามาตามเบิ่งบัตรเพิ่นได้มาแล้วบ่เพิ่นว่าได้แล้วแต่ว่าที่นัดหมายผู้อยู่บ้านกำนันเขามารับเอาเองพี่น้องเฮามาเอาบัตรนี่เพิ่นว่าบ่ให้เสียเงินแม้แต่ตังเดียวเพิ่นน่ะบ่มีอีหยังทักษิณมารับซื่อๆโลดด้วยตนเองดีใจหน่อยๆนึงดีใจหน่อยๆสําหรับเห็นได้ก็ดีใจแต่ว่าเพราะว่ายังอีกสักอาทิตย์ออกวันที่มานี่ผู้อยู่บ้านกำนันมาความสำคัญของบัตรเหล็ก0หรือบัตรผู้บ่มีสถานะทางทะเบียนมีความจำเป็นต่อกลุ่มพี่น้องไร้สัญชาติอย่างหลายพอบ่มีบัตรพวกเขาก็บ่สามารถที่จะเข้าถึงสิทธิต่างๆได้เช่นการเข้าไปใช้สิทธิในการเข้ารักษาพยาบาลฟรีหรือขาดหลักฐานในการยื่นขอลงรายการสัญชาติไทยตามมาตรา23เมื่อบัตรที่ควรจะได้รับมีความล่าช้าเฮ็ดให้กระบวนการอย่างอื่นต้องชะงักไปนํานอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องกลุ่มคนตกหล่นอีกจำนวนหนึ่งที่เกิดจากการกระทำงานของเจ้าหน้าที่และโดยตัวบุคคลที่มีการจดทะเบียนซ้ำซ้อนยังคงเป็นปัญหาและรอการแก้ไขแต่ในขณะเดียวกันก็พบว่าอำเภออื่นๆได้รับการแก้ไขปัญหาและมีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวไปแล้วปัจจุบันแม้ว่าจะมีกฎหมายหรือมีแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานะกลุ่มคนล่าอพยพการดำเนินงานในระดับพื้นที่ก็ยังคงติดขัดอยู่เนื่องจากผู้ที่รับผิดชอบงานด้านทะเบียนมีจำนวนจำกัดเฮ็ดให้งานด้านต่างๆด้านสถานะบุคคลยังคงล่าช้าบ่มีความคืบหน้าคำปิ่นอักษรนักข่าวพลเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรายงาน